ร้านเฮิร์สนะครับที่สาขาโอซาก้ากระเป๋าเฮิร์สเนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่จริงๆช่างหนังหลายๆคนก็รู้จักนะครับเป็นแบรนด์ยอดนิยมว่าเฮ้ยเขาเป็นอินสปิเรชันนะครับให้ช่างหนังแบบว่าเฮ้ยกระเป๋าแบบรูปแบบนี้ที่ทรงดีไซน์สวยนะครับผมเคยเข้าร้านเขาที่โตเกียวนะครับก็อันนี้มาเจอว่าเอ้ยโอซาก้าก็มีก็เลยลองมาดูนะครับว่าจำลองได้ไหมแล้วก็ร้านที่ดูสบายๆถ้าดูมาง่ายกว่าที่โตเกียวเยอะเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราเข้าร้านเวลาเข้ามาในร้านนะครับสิ่งแรกที่ทำให้เราว้าวเลยก็คือว่าเฮ้ยหนังเยอะมากกระเป๋าเยอะมากนะกลิ่นมาละนะครับก็ในร้านนี่ก็จะมีกระเป๋าให้เลือกดูเยอะแยะเลยนะครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับแล้วก็สวมรองได้นะครับดูตามสบายเลยลองมาอยู่ชั้น2ครับชั้น2เองเขาก็มีกระเป๋าที่ซีเรียสขึ้นนะครับกระเป๋านักธุรกิจกระเป๋าบรีฟเคสอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็ทำงานชั้น2เนี่ยทำในร้านนี่กระเป๋าของเขาเองนะครับบ่งบอกความเป็นหนังแท้แน่นอนเพราะว่ามีลายแตกลายนะครับรอยยักย่นลายคอลายเส้นเลือดเนี่ยชัวร์เลยแล้วก็สีจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่ใช้ซับไหนนะครับก็เขาสื่อสารให้ลูกค้าเห็นเลยนะว่าหนังเขาดังแท้จริงเวลาใช้งานเนี่ยเห็นนะครับมีพนักงานเนี่ยนั่งทำงานยืนทำงานในร้านนะครับแล้วก็มีจักรมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกันนะข้างในเนี่ยพื้นที่การทำงานของเขาอ่ะเราลงมาก็เห็นภาพรวมนะครับว่าใหญ่แค่ไหนมีอะไรปุ๊บเยอะจังเลยนะฮะมีหนังสืออันนี้เฟรชเนี่ยเป็นแบรนด์ที่น่าประทับใจครับเขาทำมาตั้งนานเขาก็ทำในร้านด้วยแหละทั้งหลายสาขาแล้วก็มีส่วนที่นั่งทำในร้านก็ใบจริงน่าประทับใจกว่าในแคตตาล็อกกว่าในอินเทอร์เน็ตเยอะเลยนะครับหนังตัวหนังเองหนังดีนะครับแล้วก็หนาด้วยที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างยี่ห้อเนี้ยนะครับจะใช้หนังสักประมาณ3มิลเนี่ยหนังมันให้ตัวมากเลยนะจับตัวแล้วแบบว่าแต่ว่าหนักจริงนะครับช่วงที่ผมเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับก็เห็นคนญี่ปุ่นที่ใช้กระเป๋าหนาๆต่างๆเขาใช้ผู้หญิงก็ใช้นะครับก็คือถ้าคนชอบสไตล์นี้แล้วก็ดีครับทนแน่นอนแล้วมันสวยอ่ะยิ่งเก่ายิ่งสวยนะครับถ้ามีโอกาสมาเฮิร์สที่นี่หรือว่าถ้าใครอยู่โตเกียวไปโตเกียวก็เฮิร์สที่โตเกียวก็มีเหมือนกัน